ลังจากที่ Central Retail Corporation หรือ CRC ธุรกิจค้าปลีกกลุ่มเซ็นทรัลจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แม้เศรษฐกิจไม่อำนวยกำลังซื้อถดถอยจากวิกฤตโควิด-19 แต่ก็พบว่าธุรกิจในเครืออย่างห้างสินค้าเซ็นทรัลที่อยู่คู่กับนักช็อปมาถึง73ปีมีความเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจโดยเฉพาะการเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจและการขยายสาขาเริ่มจากห้างโรบินสันสาขาเมกะบางนาที่เปิดมานาน8ปีเปลี่ยนมาเป็นห้างเซ็นทรัลเมกะบางนาเมื่อ2กรกฎาคม63เพื่อให้เข้ากับสภาพตลาดและทำเลย่านถนนบางนาตลาดที่เต็มไปด้วยบ้านจัดสรรสถานศึกษาสนามบินสุวรรณภูมิแม้จะมีห้างเซ็นทรัลที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าบางนาแต่เซ็นทรัลเมกะบางนาจะเพิ่มสินค้ากว่า 1,000 แบรนด์เน้นกลุ่มคนวัยทำงานและครอบครัวคนรุ่นใหม่กำลังซื้อสูงตามมาด้วยการปิดฉากห้างเซ็นทรัลหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเมื่อ23สิงหาคม63เป็นสาขาแรกในภาคใต้เปิดมาแล้ว26ปีมีลูกค้าทั้งชาวหาดใหญ่และใกล้เคียงรวมทั้งชาวมาเลเซียแต่ได้ปิดตัวลงในวันนี้เพื่อปรับเปลี่ยนธุรกิจเป็นโรงแรมถึงกระนั้นยังมีสาขาศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่ถนนกาญจนวนิชซึ่งเปิดมาแล้ว7ปีให้ใช้บริการแทนล่าสุดห้างโรบินสันในศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าอุดรธานีเปิดมาแล้ว25ปีตั้งแต่สมัยศูนย์การค้าเจริญศรีคอมเพล็กซ์จะเปลี่ยนเป็นห้างเซ็นทรัลอุดรธานีในเดือนตุลาคม2563เนื่องจากโรบินสันมีสาขาในภาคอีสานมาแล้ว9สาขาโดยเฉพาะรูปแบบไลฟ์สไตล์เซ็นเตอร์มากถึง6สาขาจึงเปลี่ยนมาเป็นห้างเซ็นทรัลอุดรธานีเพื่อรองรับกำลังซื้อทั้งจากภาคอีสานตอนบนและประเทศเพื่อนบ้านสปป.ลาวซึ่งจะกลายเป็นห้างเซ็นทรัลสาขาที่2ในภาคอีสานต่อจากห้างเซ็นทรัลในศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่านครราชสีมาตามแผนจะเปลี่ยนห้างโรบินสัน3สาขาเป็นห้างเซ็นทรัลแบ่งออกเป็นกรุงเทพ2สาขาและต่างจังหวัด1สาขาขณะที่ห้างโรบินสันจะเน้นไปที่ไลฟ์สไตล์เซ็นเตอร์เป็นหลักนับเป็นความเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจในวงการค้าปลีกที่สับห้างในทำเลศักยภาพเจาะกลุ่มลูกค้ากำลังซื้อสูงอาจจะเกิดขึ้นในกรุงเทพและจังหวัดหัวเมืองอื่นๆตามมา